สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันนะครับนี่ Godzilla นี่ก็คือของ Godzilla ครับที่อยู่ในหนังนะครับนี่ก็คือเจ้าคอยาวครับคอยืดคอยาวกินพืชเป็นอาหารนี่นี่ก็ไทยเซราทอปนี่สีส้มไทยเซราทอปสีส้ม100บาทซื้อมา100บาทส่วนตัวนี้ก็ฟิสปลาอันนี้ซื้อมาตัวละ40บาทที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กมีหลายสีนะสีส้มสีแดงสีชมพูนี่อันนี้คือเจ้าด็อกสุนัขเอ้าตัวนี้ไม่ติดนี่ตัวสีเหลืองครับอันนี้ตัวละ40บาทโอเคเลยตัวเนี้ยเอ้าขอขาดไปแล้วนี่เจ้าหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นี่มีตัวนึงเป็นอีกแบบนึงอันนี้จริงๆมันเป็นแบบพ่นน้ำได้นะนี่เราเอากองทัพที่มหาโหดมาไว้รวมกันมีกอริลล่าด้วยโอเคท่านตรงนี้ลาก่อนนะครับบายบายเจอใหม่คลิปหน้ากดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคน